สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปะทะเดือดปุ๋ยพรทิพย์กับอาจารย์ประวินเหตุเตือนคนไทยสำนึกรักชาติจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร2563ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านเผด็จการขับไล่รัฐบาลรวมถึงชูข้อเรียกร้องอย่างการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทำให้คนในแวดวงต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดปุ๋ยพรทิพย์อดีตนางสาวไทยและมิสยูนิเวิร์สคนที่2ของไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์การเมืองของไทยเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าหัวใจของฉันเจ็บปวดกับประเทศไทยที่รักของฉันและความกลัวความเสียใจที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมชาติของฉันเมื่อครั้งที่ฉันได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะมิสยูนิเวิร์สความภาคภูมิใจและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือการได้รู้ว่าฉันเกิดมาในวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอันมีเกียรติถูกปลูกฝังไว้ในตัวพวกเราโดยในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรับใช้ประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงเป็นบิดาแห่งอุดมการณ์ไทยของเราและทรงส่งต่อเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ความเคารพการทูตและความภาคภูมิใจต่อประเทศของเราแม้แต่ภาษาของเรายังมีคำเรียกกันว่าพี่ชายน้องสาวคุณป้าคุณลุงเป็นตัวแทนของครอบครัวไทยและจิตสำนึกทางพุทธศาสนาที่เราเกิดมาดิฉันเห็นว่าประเทศของเรากำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกและที่สำคัญเป็นการดีที่จะตั้งคำถามถึงความอยุติธรรมแต่เราต้องจำไว้ว่านั่นคือการเคารพซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและประเทศของเราคือสิ่งที่ผูกมัดพวกเราในฐานะพลเมืองไทยและทำให้เราได้รับความชื่นชมจากทั่วโลกในช่วงเวลาเช่นนี้ทำให้ดิฉันมองย้อนถึงรากเหง้าที่ปลูกฝังในตัวฉันในฐานะพลเมืองไทยเมื่อฉันยังเด็กและสิ่งที่กลายเป็นประเพณีที่ทรงพลังที่สุดที่ดิฉันได้ส่งต่อไปยังลูกๆสัญลักษณ์ที่ทำให้เรามีความเป็นไทยโดยกำเนิดคือการไหว้สมองและหัวใจของเราเป็นตัวแทนของสองมือในมือข้างหนึ่งเรามีพลังของสมองและอีกข้างหนึ่งมีพลังของหัวใจซึ่งก็คือความสามารถในการรักและเคารพซึ่งกันและกันเมื่อสองมือประสานกันในการไหว้เราได้สร้างวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังและน่านับถือมากที่สุดฉันบอกกับลูกๆว่าพวกเขาพูดอะไรก็ได้แต่ต้องละทิ้งอารมณ์และให้ความจริงของพวกเขามารวมกันด้วยความเคารพเมื่อเราชูกำปั้นขึ้นไปในอากาศมันสามารถสร้างการต่อสู้ได้แต่เมื่อเราแบมือและวางฝ่ามือประกบกันเรามาจากสถานที่แห่งความจริงและความเคารพนี่คือวิธีการสนทนาด้วยความเคารพและนี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในขณะที่ยังเคารพคุณค่าที่อยู่ในตัวของพวกเราดิฉันขอภาวนาให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและรับฟังประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราและยังคงเป็นแบบอย่างของความสง่างามและมีเกียรติต่อไปแฮชแท็กเกียรติแฮชแท็กเคารพแฮชแท็กรักประเทศไทยด้านนายประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตหรือผู้ลี้ภัยทางการเมืองในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคอมเมนต์ตอบกับโพสต์ของปุ๋ยพรทิพย์ว่าเป็นคนสวยใสไร้สมองซึ่งก็ร้อนถึงปุ๋ยพรทิพย์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกลับว่าว้าวฉันเขียนเกี่ยวกับความรักที่ฉันมีต่อแผ่นดินแต่คุณกลับมาดูถูกฉันซึ่งคุณกำลังโกรธดูหมิ่นและฉันไม่สนใจสิ่งที่คุณไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้โดยสิ่งที่คุณพูดมันตรงข้ามกับความเป็นไทยหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทำไมไม่ทำด้วยความเคารพประวัติศาสตร์ทุกอย่างรวมถึงตัวคุณเองสามารถหยิบมากลั่นกรองได้เดินหน้ายึดมั่นในคุณธรรมที่น่าภาคภูมิใจมากกว่าที่จะประณามทั้งหมดฉันส่งความสงบสันติความรักและความเข้าใจมาให้คุณซึ่งสำหรับปุ๋ยพรทิพย์หรือปุ๋ยนักสาวไทยปี2531และยังเป็นนางงามจักรวาลปี1988ซึ่งเธอเป็นตัวแทนชาวไทยคนที่2ที่ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลหลังจากนางงามจักรวาลคนแรกชนะการประกวดในปี1965นอกจากนั้นเธอยังดำรงตำแหน่งผู้แทนองค์การสหประชาชาติสำหรับโครงการช่วยเหลือเด็กและสตรีในระดับนานาชาติและเป็นประธานตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเด็กอีกหลายแห่งด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ